ล่าสุดนะครับเป็นเรื่องของวงการการแก้กฎหมายนะครับสิ่งที่เขาผลักดันให้มีการแก้ไขล่าสุดเนี่ยก็คือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายประสงค์ตายดีคืออยากที่จะให้เจตนารมณ์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับมีผลเกี่ยวเนื่องกับการออบังคับทางกฎหมายด้วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้การใช้ชีวิตในบ้านปลายขั้นสุดท้ายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแลวก็เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการครับ 6กันยายนนะครับกระทรวงอาหารและสุขภาพของฮ่องกงนะครับเสนอปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำพิัยกรรมชีวิตหรือว่า living will นะครับ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นการแสดงความประสงค์ที่จะจากไปอย่างสงบของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นเองนะครับแพทย์เนี่ยไม่ต้องไปยื้อชีวิตนะฮะเพื่อเมื่อตัวเองป่วยระยะสุดท้ายรวมไปถึงการแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกให้ประสงค์จะเสียชีวิตที่สถานดูแลผู้สูงอายุเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในฮ่องกงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าคะ่ะด้านคุณเอาเบิร์ตลมค่ะเป็นที่ปรึกษากระทรวงอาหารและก็สุขภาพเนี่ยเขาบอกว่า การทําพินัยกรรมชีวิตเ,เป็นมาตรการสําคัญที่เคารพของผู้ป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยผู้ป่วย,ยมีสิทธ์ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะรับหรือว่าปฏิเสธการรักษาค่ะทางนี้การแสดงความประสงค์จะตายดีด้วยหนังสือการแสดงเจตนาเนี่ยคือความประสงค์จะตายตามธรรมชาติเป็นคนละเรื่องกันกันกบการุณยฆาตที่ถือว่าเป็นการเร่งให้เสียชีวิตเร็วขึ้นค่ะ2ออย่างนี้คล้ายกันนะฮะหลายๆคน,นอาจจะเข้าใจผิดว่าคือการุณยฆาตหรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่การประสงค์จะตายดีก็คือฉันไม่ต้องการที่จะรับการดูแลทางการแพทย์อีกแล้วใช่คือระยะสุดท้ายเนี่ยอย่างถ้าคุณเป็นโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งนะฮะหลายๆคนถ้ามีญาติหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นน่าจะรู้ดีเพราะว่าช่วงสุดท้ายคือรักษาไปก็อาจจะสร้างความทรมานไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลือกที่จะตายตามธรรมชาติอย่างไม่ต้องทนทุกข์ทรมานันี้คือสิ่งที่ดีแต่ส่วนการรุนยาฆาตอย่างที่คุณมุกบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะอันนั้นคือการเร่งให้เกิดการเสียชีวิตเร็วขึ้นนเื่่องจากไม ต้องการทนทุกทรมานนั่นเองนะครับตามร่างกฎหมายที่เสนอการปรับแก้นี้นะครับชาวฮ่องกงที่ประสงค์จะทําหนังสือแสดงเจตนาจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนอกจากนั้นนะฮะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะปากติดีนะครับแล้วก็จะจัดทําหนังสือแสดงเจตนาได้ต้องมีพยาน2คนและ2คนนี้นะคุณผู้ชมจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากมรดกของผู้ป่วย ก็คือเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องอไม่มีส่วนได้เสียดใดๆทั้งสิน้นและหนึ่งในนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นแพทย์ด้วยนะครับสคนนี้1นคนนะจะต้องเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องที่งสองเป็นแพทย์ใช่ค่ะซึ่งหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่ในสภาวะโคม่าที่ไม่สามารถเยียวยายได้หรือว่าอยู่ในสภาพผักถาวนรนอนเป็นผักนั่นเองค่ะเมื่อแพทย์เนี่ยปฏิบัติตามหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณาสุขที่ผู้ป่วยระบุไว้เนี่ยจะได้รับการงดเว้น ไม่ต้องรับโทษทางแพ่งแล้วก็อาญาฐานงดเว้นการรักษาถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเนี่ยจะคัดค้านก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยผู้ป่วยก็ไม่สามารถปฏิเสธการดูแลรักษาขั้นพื้นฐานการรักษาแบบประคับประกองหรือว่าหรือขอร้องให้ทําการการ,รุณยฆา,าตได้ค่ะครับผมก็คือการรักษาเบื้องต้นจําเป็นจะต้องได้รับษาตามปกติแต่ขั้นสุดท้ายแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถที่จะเลือกได้ะนะครับในฮ่องกงนะคุณผู้ชมสามารถที่จะทําหนังสือแสดงเจตนาโดยถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับ รเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2006ด้วยกันแต่ข้อกําหนดต่างๆในนั้นมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าจะทําได้ไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมแต่ปัจจุบันนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพันทางกฎหมายอย่างเป็นทางการสํานักข่าวเซาท์ h i น a มอนิ่งโพสต์นะครับบอกว่าในปี2018โรงพยาบาลรัฐนะครับได้ปฏิบัติทําตามหนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วยเพียง1,557คนเท่านั้นถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากนะถ้าเทียบกับจํานวนของผู้ป่วยระยะสุ ใน่ค่ะจากทั้งประเทศ1 5 0 0คนเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่น้อยมากใช่ค่ะทางนี้นะคะคุณหล่ำเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการในปัจจุบันเนี่ยมีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยากต่อการจัดการค่ะเธอบอกว่าการทําให้แนวทางปฏิบัตินี้เนี่ยจะให้การคุ้มครองทางกฎหมายกับบุคลากรทางการแพทย์และเคารพต่อเจตนารมณ์ของผู้ป่วยที่ทําไว้ก่อนจะสูญเสียความสามารถในการแสดงความประสงค์ไปค่ะใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประชากร7จจดล้านคนนะครับของฮ่องกงเนี่ยกำลังสูงอายุขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าในปี 2066นะครับฮ่องกงจะมีคนเสียชีวิตประมาณ98,000คนต่อปีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี2016อยู่ที่46,000 คนเท่านั้นเองนะ<ม>ซึ่งก็คือเหมือนคูณ2ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแบบป่วยหนักเนี่ยนะฮะปัญหาเตียงของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐนั้นจะไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเขาก็เลยต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมานะครับแต่หลังจากนี้ไปสิ่งที่จะทําก็คือการเปิดรับนะฮะหารือสาธารณะให้ประชาชนส่ง<ะ>ความคิดเห็นเข้ามาต่อร่างกฎหมายนี้ว่าเห็นด้วยหรือเปล่าคุณสามารถที่จะส่งได้ทั้งผ่านเว็บไซต์อีเมลแฟกซ์หรือว่าจดหมายก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการรับฟังเนี่ยไปถึงวันท วาคมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการเสนอให้เปลี่ยนเฉยๆหลังจากนี้ไปมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็จะมีการปรับแก้เนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับ